ืบเนื่องจากที่มันมีในโซเชียลมีเดียหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ช่วยส.ส.นะครับที่เป็นสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับคือในเรื่องนี้เองมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณช่วงหลังเลือกตั้งนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์เบื้องต้นง่ายๆถ้าสื่อมวลชนมีคำถามในช่วงไหนก็สามารถถามได้นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับพอหลังจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงนะครับมีผู้ช่วยส.ส.นะครับท่านหนึ่งนะครับเดินทางตระเวนสายร้องเรียนนะครับแจ้งความตามสถานีนะครับตำรวจเพื่อร้องเรียนตัวผมในหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นการไลฟ์สดรักษาคะแนนนะครับหรือกระบวนการที่เราเรียกว่าการทำ primary vote นะครับไล่จนมาถึงเรื่อง sexual harassment นะครับโดยพาผู้เสียหายเดินทางไปนะครับผมเล่าย้อนกลับไปประเด็นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความเป็นธรรมความจริงแล้วการมีส่วนได้เสียนะครับหรือว่ามูลเหตุจูงใจทั้งหมดเนี่ยควรที่จะต้องทราบทั้งหมดในการนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาพิจารณาแต่เรื่องนี้เองเป็นเรื่องของการทุจริตในภาพลักษณ์ของรัฐสภาครับหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยส.ส.หรือแม้กระทั่งทีมงานภายในพรรคต่างๆนะครับการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างที่ทราบดีครับว่าผมทำงานในเรื่องมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก300กว่าโรงงานนะครับเป็น EC ตอนบนปัญหาของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของโรงงานซีเซียมนะครับโรงงานที่มีซีเซียมหายยังเป็นเป้าหมายการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมบ่อกำจัดขยะขนาดใหญ่นะครับในภาคตะวันออกแต่ประเด็นคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรมนะครับเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับก็คือจากข้อมูลก็คือวันที่24หรือ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพักหรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพักนะครับให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องที่ผมทำมันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักหรือเปล่าเราต้องการจะสะท้อนครับว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในพักก้าวไกลเราต้องตรงไปตรงมาครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมยึดถือในเรื่องนี้มาตลอดเรื่องที่เราจะทำการเมืองแบบใหม่โดยที่ไม่ทุจริตนะครับมงคลกิจมาชวนไปอยู่ไทยดีไลท์สแตนคือคุณเต้เขาเรียนพระจอมครับเป็นศิษย์ที่เดียวกันทั้งอินจิเนียร์เหมือนกันครับก็คุยแต่ว่าผมก็จะคุยแบบว่าไม่ได้ลงรายละเอียดกับเขานะคือจริงๆแล้วผมอยากทำประโยชน์ในพรรคการเมืองที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่านั้น